น้อยซอยนี้เขาเรียกสลัมคนที่มีกรรมพักผ้าใสย่านนี้แถวนี้ผู้ดีทั่วไปเขาต่างหลีกไกลให้ไปจากเขาบ้านน้อยหลังนี้คือที่อาศัยปู่ย่าตายายจนมาถึงเราบ้านไม้ช้ำช้าฟ้าสีเทาอยู่กับความเศร้าเป็นชาวสลัมนอนห้องกว้างแค่ว่าหลังคาหรือก็แสนต่ำมุ้งมอนที่นอนดำๆสมกับที่คำเขาเรียกสลัมรู้นู้บ้านน้อยหลังนี้อยู่ที่ก้นซอยยังหวังเฝ้าคอยสาวมาชื่นชูยังขาดแม่บ้านนงครานโชมตรูใครจะเอ็นดูคนผู้สลัมก้นซอยยังหวังเฝ้าคอยสาวมาชื่นชูยังขาดแม่บ้านนงครานชมตรูใครจะเอ็นดูคนอยู่สลาย